ตืด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 มัดฉันมีจรวดพิงยิงเป็นไฟยิงก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเการัตจะมารีวิวโชโกโซออฟโชโกคินตัวแรกสุดนะพูดเลยนะว่านั่นคือตัวแรกสุดเลยที่เขาเริ่มทำเลยนะใช้ชื่อว่า GX01 นะคะก็คือ Machinka Z นั่นเองค่ะเดี๋ยวก็เราจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างค่ะจัดไปค่ะในชุดนะคะก็จะประกอบไปด้วยเจ้าหุ่นเล็ก Machinka Z นะคะแล้วก็จะมีหมัดต่างๆตรงนี้นะเพื่อที่จะเป็นประกอบนะแล้วก็จะมียานมาให้ด้วยแล้วก็มีฐานของเขาค่ะอันนี้ฐานโอเคเรามาดูจุดขยับค่ะจุดขยับตัวนี้คือด้วยความที่ว่าเล่นบ่อยนะมันก็เลยหลวมนะคะก็สามารถที่จะผงกหัวขึ้นลงได้นะแล้วก็โยกตรงบริเวณนี้ได้นะบริเวณขาก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็บริเวณแขนก็สามารถโยกได้เหมือนกันค่ะเนี่ยบริเวณข้อตรงนี้ก็โยกได้ค่ะโอเคนะคะก็หลังจากที่เกาลัดประกอบเสร็จแล้วเจสแกนดาจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบแรกๆที่ซื้อเลยค่ะก็เลยทำให้เล่นบ่อยแล้วมันนิ่มอ่ะนะตัวมันก็เลยนิ่มมากๆนะพร้อมที่จะล้มได้ตลอดเวลาแล้วตอนนี้ก็สำหรับเจ้ามาชิงก้าเนี่ยนะคะถ้าใครรู้เนี่ยในชุดของพวกโชโกคินเนี่ยมาชิงก้าเนี่ยออกไม่หยุดไม่หย่อนออกเยอะมากๆนะคะซึ่งเก่ารัตเนี่ยก็กล่าวว่าจะคงไม่ซื้อมาแล้วแหละเพราะตอนนี้ก็มีตัวหนึ่งแล้วเนี่ยแม้ว่ามันจะอ่อนยวบย่าไปแล้วก็ตามก็ยังจะคงเก็บมันไว้อย่างนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเจ้าโซออฟโชโกคินนะรุ่นตัวแรกสุดเลยนะคะโอ้โหแบบสวยงามมากๆค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะเอาอะไรมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ